อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech Subaru Forester ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาติดต่อพวกเรา02-530-9498 SMS 482-7772 วักตามข้อความขอบคุณเดดีโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat at Dino King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสุริสูน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพนะมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่ปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาเลยเลยนะครับมาพูดคุยกันครับมาช่วงนี้รอสายมาดู SMS กันฮะครับพี่เอกรถติดแหลกร้านเลยไหมเมื่อกี้มาพอดีมีรถเสียอยู่คันเดียวครับบนร้านด่วนนั่งด่วนก็ไม่ใหญ่เลยก็เลยยาวเลยนะฮะมาหน้าจอก่อนดีกว่าครับผมซีวิกดาโตมือ2ต้องตรวจเช็คตรงไหนบ้างครับคำถามเนี่ยผมเจอบ่อยมากเลยรถคือรถถ้าไม่เป็นไรครับก็หน้าที่เราก็คือเปลี่ยนถ่ายของเหลวตามระยะถ้าซื้อมานะเมื่อซื้อมาหรือรถที่เราใช้อยู่เนี่ยครับบางคนชอบถามว่ารถจะแสนโลแล้วต้องทำอะไรก็คืออย่างที่บอกถ้ามันยังไม่เป็นไรก็เปลี่ยนถ่ายของเหลว อย่างเช่นอันมันก็มีกำหนดอยู่แสนโลเปลี่ยนต้องเปลี่ยนอะไรบ้างวาล์วน้องวาล์วน้ำรถสายมีสายพานทัมมิ่งก็เปลี่ยนเป็นโซ่อะไรก็ว่าไปนะครับส่วนคันนี้บอกสิบตาโตต้องตรวจเช็คอะไรด้วยก็คือถ้ามันไม่มีอะไรก็ปกติเปลี่ยนถ่ายของเหลวมันมีอาการก็ว่าตามอาการแต่วิธีการตรวจเช็คที่เรายังไม่เจอก็คือก็เข้าไปเช็คสภาพตามพวกควิกเซอร์วิสก็มีเดี๋ยวนี้หรือสื่อบริการเขาก็มีเขาเรียกว่าตรวจเช็ครถครับอีกรายการก็ว่าไปเขาจะไล่ตรวจให้เราเองครับช่วงล่างมันเริ่มมีปัญหาอะไรไหมก็เราจะทราบอาการก่อนครับจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเราได้ทราบก่อนว่าอาการเป็นไงอ๋อขอความรู้ข้อดีข้อเสียระบบเบรกดิสเบรกอ๋ออันนี้คนละข้อแล้วคนละข้อครับข้อเสียระหว่างข้อดีกับข้อเสียดิสเบรกกับดัมเบรกดิสเบรกเนี่ยพระเบรกมันก็จะเล็กแต่มันดีสำหรับหน้าฝนอย่างเราหน้าฝนอย่างเราเนี่ยตอนเนี้ยที่เจออยู่ประจำครับเวลาที่พระเบรกมันสีอยู่ตลอดเวลาก็จะมีความร้อนทำให้ไล่ความชื้นออกไปได้แต่หน้าสัมผัสกับดัมสเบรกเนี่ยดัมเบรกหน้าสัมผัสยาวกว่ายาวกว่าแต่ถ้าลุยน้ำด้วยกันสู้ดิสเบรกไม่ได้แต่ดิสเบรกต้องดูที่ขนาดด้วยว่าใหญ่เล็กขนาดไหนนะครับมีความสำคัญครับแต่ส่วนมากที่ทำออกมาส่วนมากตอนนี้จะเป็นดัมเบรกซะส่วนมากข้างหลังดิสเบรกคู่หน้าแต่ว่าถ้าเกิดถ้าจะอยู่ดีเนี่ยดัมเบรกอยู่ดีกว่าในสภาวะปกติถ้าเป็นความร้อนจริงๆต้องบอกมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะระบบเบรกทีแรกอะมันคือระบบดัมเบรกเนี่ยเรียกคล้ายๆกับดัมเบรกเนี่ยแล้วก็พัฒนามาเรื่อยสมัยก่อนยังไม่มีดิสเบรกยังไม่มีระบบตอนที่ผมทำงานอยู่ไล่ทำงานอยู่สมัยแรกๆเนี่ยผมจำได้เลยดัสสัน620โอ้โห4ล้อเลยฮะมันดัมเบรกดัมเบรก4ล้อเนี่ยระบบเบรกรถผมตั้งเบรกเบอร์17นะแล้วก็จะมีเบอร์8ค่อยๆขันตั้งโอ้โหตั้งยากแต่ทำแล้วมันมีความรู้อีกอย่างนึงแล้วรถใจอ่ะใช้เคลียร์เคลียร์พอมาเป็นดิสเบรกปุ๊บโอ้โหเอาเลยแต่นี้สบายเลยมันง่ายกว่าเยอะมันเป็นเทคโนโลยีเข้ามาเองก็คือในอดีตเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตามสมรรถนะของรถยนต์ที่มันสูงขึ้นคือในอเมริกาเนี่ยประมาณถ้าผมจำไม่ผิดประมาณปีปลายยุค60เนี่ยมีการห้ามใช้ดัมเบรกหรือดัมเบรกที่ล้อหน้านะครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องดัมเบรกเวลาใช้งานไปนานปุ๊บเนี่ยตัวดัมที่เป็นตัวจานเหล็กเนี่ยนะฮะมันจะขยายตัวทำให้เกิดระยะฟรีเกิดช่องว่างนะครับเยอะขึ้นกว่าปกติก็เลยไม่ให้ใช้ที่ล้อหน้านะครับแต่หลังจากนั้นปุ๊บก็ตามวิวัฒนาการครับมาใช้ในล้อหลังสำหรับรถที่ความเร็วต่ำอย่างรถบรรทุกก็ใช้กันแต่รถบรรทุกหรือรถบัสยุคใหม่ๆก็มีดิสเบรกที่ล้อหน้านะครับก็เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันแล้วก็
ในปัจจุบันเนี่ยรถยนต์มันมีระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในเรื่องของระบบเบรกด้วยแล้วก็ระบบการทรงตัวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยดัมเบรกด้านหลังเนี่ยมันยังมีช่องว่างระยะฟรีที่เราจำเป็นที่จะต้องปรับตั้งถึงแม้รุ่นใหม่ๆก็จะมีระบบที่เขาเรียกว่าปรับตั้งอัตโนมัติมันก็ยังไม่กระชับมันก็ยังไม่อัตโนมัติเท่ากับระบบดิสเบรกก็เลยปรับจากยกตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวเลยฟอร์จูเนอร์ครับระบบเบรกดะหลังเนี่ยมันเป็นดัมเบรกมันไม่เหมาะสำหรับรถเทคโนโลยีสูงแล้วก็ไม่เหมาะสำหรับรถที่มีระบบช่วยเหลือการทรงตัวเพราะฉะนั้นพอเปลี่ยนมาเป็นดิสเบรกโอเคใช่แล้วดีขึ้นลงตัวแล้วแต่สมัยก่อนนะดัมเบรกต้องสกัดแล้วก็อัดเองสมัยก่อนนะดัมเบรกเวลาผมเนี่ยอัดเองเวลาตั้งดัมเบรกทำไงพี่หงอไม่รู้จริงป่ะเขาเคยมีคนบอกถอยหลังแล้วก็ดึงเบรกมือสมัยใหม่เนี่ยถอยหลังแล้วดึงเบรกมือเพราะว่ามันเป็นการตั้งอัตโนมัติเวลาถอยหลังก็ยังใช้อยู่แล้วดึงเบรกมือมันจะเคลียร์ไอตัวจังหวะของตัวตั้งเบรกอ่ะออกไปอ๋อยังใช้ได้อยู่ปัจจุบันใช้ได้อยู่ครับเมื่อก่อนมีคนบอกแต่ผมไม่เชื่อไงแต่ผมเนี่ยสกัดเบรกเนี่ยแล้วก็มาขัดฝนแล้วก็มาอัดเอาผ้ามาอัดแล้วก็เข้าเตาอบแล้วก็มาปาดหน้าผ้าเบรกนี่คือยุคก่อนได้ใช้นะฮะเมื่อก่อนนี้เป็นเข่งผมฝนผ้าเบรกเนี่ยเป็นเข่งเลยมารับสายดีกว่ารับสายคุณสมบูรณ์ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับฮะครับพี่ถามนิดนึงครับพอดีว่าสนใจ BM อ่ะครับรุ่นซีรีส์3อ่ะครับ320D รุ่น GT อ่ะครับ320 GT อ๋อตัว GT ครับพอดีว่าถามว่าถ้ามันหมด VSI เนี่ยมันน่าสนใจไหมครับรถที่คุณจะไปซื้อเนี่ยอันนี้รถใหม่รถเก่าฮะรถมือสองครับมือสองกำลังหมด BSI ครับมันเหลือแค่ไหนอะ BSI มันเหลือประมาณสักครึ่งปีอะครับครึ่งปีแล้วรถคันนี้ปีอะไรราคาเท่าไหร่ฮะขอนิดนึงราคาประมาณ1.7 ล้านอะครับประมาณปี14อะครับ1.7 ล้านปี2014ครับเป็น 320D ตัว GT ใช่ไหมใช่ครับวิ่งไปเท่าไหร่ครับเรื่องค่าซ่อมหลังจากหมด BSI แล้วไม่แน่ใจว่าข้างนอกผูกอะไรเงี้ยพอจะมีอะไรที่ไว้ใจได้ไหมวิ่งไปประมาณกี่กิโลครับไม่ขอไม่เท่าไหร่วิ่งประมาณ 60,000 ครับโอ้ยไม่โอเคนะครับดีเซลถือว่าวิ่งน้อยนะคันนี้ใช่ๆๆคือถ้าบอกอย่างงี้ฮะไอ้ตัว BSI เนี่ยคือคันนี้ยังไม่หมดหมายถึงว่าถ้าซื้อกันตอนนี้ยังมีเวลาที่จะเข้าไปเช็คทีสุดท้ายถูกต้องตรวจเช็คใหญ่เลยนะครับล็อตสุดท้ายก่อนจะหมดเบสไซน์เนี่ยซึ่งโดยปกติศูนย์บริการก็จะทำอย่างนี้ให้อยู่แล้วแล้วก่อนหมดก็จะเช็คทั้งหมดว่ามีอะไรต้องเปลี่ยนต้องเคลมอะไรไหมก็ว่ากันไปแล้วก็คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งอายุการใช้งานมันบ้ากันที่ 2-3 แสนนะ 200,000ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลไม่มีปัญหาจุกจิกในตัวที่นี่น่าใช้ไหมครับก็น่าใช้นะฮะแต่ราคาผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวประมาณคือถ้าเป็นตัวซีดานวันนี้รถปีอะไรนะครับปี14ครับปี14ถ้าเป็นซีดานผมเชื่อว่าน่าจะอยู่ประมาณ1.5-1.4-1.5 ล้านนะครับแต่ตัวนี้เป็น GT ก็จะเติมขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็ถือว่าโอเคครับล้านราคาแบบไม่ได้ถูกไม่แพงอ่ะครับผมแต่ว่าได้ไม่น้อย 60,000 ซื้อเต็นท์หรือว่าซื้อเพื่อนกันเพื่อนกันครับอ๋อซื้อกับเพื่อนก็โอเคทราบประวัติว่ารถเขานี้เข้าเช็คศูนย์ตลอดใช่ไหมใช่ครับใช่โอเคแต่ผมห่วงเรื่องตอนถ้าสมมติ BSI อีกหน่อยสักปีนึงแล้วหมดแล้วเนี่ยมันผมไม่แน่ใจว่าถ้าใช้ต่อเนี่ยค่าซ่อมมันจะแพงเกินไปไหมหรือว่าจำเป็นต้องเข้าอุปศูนย์อย่างเดียวครับคือถ้าเขาดูแลมาดีเนี่ยมันก็เพราะคันนี้ไมล์มันน้อยไงยึดที่ไมล์เป็นหลักมัน 60,000 เนี่ยรถมันจะเริ่มมีปัญหากันว่าจริงๆเนี่ยแสนโลขึ้นไหมวิ่งปีละ 20,000 ถือว่าไม่เท่าไหร่ครับใช่ก็เฉลี่ย 20,000 หาร 12 อ่ะเดือนนึงไม่อีกกี่พันโลใช่เขาบอกว่าคันนี้ไมล์มันร้อยไงแต่ว่าระยะเวลาที่บอกต้องเซอร์วิสใหญ่จริงๆอ่ะเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยหรือจะเป็นเกียร์ก็ตามถ้าก็ดูแลดีนะมันแสนโลอ่ะมันเกินแสนโลด้วยเครื่องดีเซลอ่ะยังไม่น่ามีอะไรจุกจิกแต่ว่าพี่เคยใช้รถยุโรปยังหรือว่าใช้คันนี้คันแรกไม่เคยเลยครับถ้าไม่เคยใช้รถญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้ต้องทำใจนิดนึงเพราะว่าค่าเซอร์วิสจะแพงกว่าใช่อะลงอะไรมาทั้งนั้นมันตามแพงตามรถอ่ะอย่างเข้าไปเนี่ยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เปลี่ยนกลองเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายต่างๆเนี่ยตกใจมันก็จะเป็นหมื่นถูกมันไม่เหมือนรถญี่ปุ่นที่เข้าไปดูแลกันหลักพันอะไรฮะนี่หมายถึงในเปลี่ยนในศูนย์ใช่ไหมครับนอกศูนย์ก็ประมาณขนาดนี้แหละครับก็น่าจะใกล้ๆประมาณนี้ก็ไม่ต่างกันไม่เยอะ
แน่นถูกกว่านิดหน่อยแนะนำว่าช่วงนี้ก็คือใช้สิทธิ์ของ BSI ไปจนถึงหมดสุดท้ายให้เขาเช็คใหญ่แล้วก็อะไรที่เคลมได้ก็เคลมแล้วอะไรที่คิดว่ามันน่าจะต้องเสื่อมเนี่ยก็คืออย่างพวกแบตเบรกช็อคอัพนะครับโดยมาตรฐานนะครับที่อาจจะต้องมีการเสื่อมหลังจากที่เราซื้อมาแล้วพวกนี้เราสามารถที่จะซ่อมข้างนอกได้ครับพี่เปรียบเทียบกันนะฮะถ้าอู่ข้างนอก BM พอมีแนะนำอยู่แถวราชพฤกษ์ครับเยอะฮะโอ้เยอะแยะเลยเต็มเลยเยอะเลยอะไรมีแล้วครับอะไรมีแล้วนะครับพื้นฐานแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องอู่ว่าคือไม่เคยเข้าอู่ครับของรถยุโรปก็คือมีหลายร้านแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าร้านนี้เป็นยังไงร้านแต่ละร้านมันก็ต้องลองแวะเวียนเข้าไปอาจจะแวะเข้าไปดูเฉยๆก่อนยังไม่ใช้บริการเนี่ยบอกเราแวะมาดูอ่ะโอกาสหน้าจะได้มาใช้บริการสังเกตสังการความมาตรฐานของอู่นะครับแล้วก็รถที่เข้าไปใช้บริการเนี่ยมันมากน้อยเยอะแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็พอเป็นตัวบอกเราได้เบื้องต้นนะส่วนจะเอาให้เฉพาะเจาะจงเนี่ยผมก็ไม่กล้าแนะนำเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยู่แถวนั้นนะหนึ่งเลยนะสองก็คือไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวผมเอาเป็นว่าอู่ซ่อม BM ที่เป็นอู่นอกเนี่ยก็มีเยอะเดี๋ยวนี้อย่างนี้ครับถ้าอยู่ราชพฤกษ์เนี่ยไปวัดหูช้างไปหาพี่เอกก็ได้ครับวัดหูช้างเหรอฮะอยู่ช่วงไหนครับวัดหูช้างอธิบายให้ก็ถ้าเป็นงานตรวจเช็คทั่วไปหรืองานเปลี่ยนถ่ายนะครับก็สามารถมาได้ครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรอย่างเดอะการ์ดมาสเตอร์นะครับแต่ถ้าอยู่ถ้าสมมติต้องซ่อมลึกๆเนี่ยก็ลองดูว่าเป็นกรณีไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นแถวๆนั้นจะมีอู่นึงก็คือแถวสายหนึ่งนะฮะสายหนึ่งถ้าเข้ามาจากเพชรเกษมเนี่ยอยู่ทางซ้ายมือประมาณสักกิโลนึงนะครับจะมีอู่ใหญ่อยู่อู่นึงนะฮะอู่นั้นก็ใช้ได้นะครับคือต้องบอกว่าที่เป็นเลือกจอดจงเป็นอู่บีเอ็มเพราะมันไม่มีเครื่องมือเฉพาะนะครับผมรู้จักอยู่ที่มหาชัยโอ้โหคนละยอดมหาชัยเลยครับมหาชัยเข้าเส้นเอกชัยเข้าไปจากชายใจจากผมไหมก็ไม่ไกลเท่าไหร่ช่วงตลาดมหาชัยได้เลยไหมครับหรือว่าไม่ถึงยังไม่ถึงครับเส้นเอกชัยครับอ๋อแต่ว่าอยู่บนถนนพระราม2ครับไปถึงเส้นเอกชัยเส้นเอกชัยเส้นเอกชัยสายในครับพอมีเบอร์ไหมครับเดี๋ยวไว้อย่างนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยโทรมานะได้ครับอีกนิดนึงครับพอดีรุ่นนี้มีอะไรที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องอันอื่นไหมไม่มีครับตัว GT ก็อย่างที่เห็นในรูปนี่แหละมันก็คือคนชอบก็บอกว่ามันดูแล้วมันสวยกว่าสปอร์ตกว่าตัวซีดานธรรมดานะแล้วราคาจริงๆทุกอย่างมันเหมือนตัวซีดานหมดแหละมันต่างแค่รูปทรงข้างหลังนิดเดียวราคาล้านเจ็ดไมล์วิ่ง60,000โลปี14ซื้อได้ผมว่าถูกนะแต่ถ้าต่อได้อีกไหมต่อเพื่อนได้อีกไหมก็อาจจะคุยได้ครับก็ไม่แน่ใจเขาบอกว่าประมาณนี้ก็จะพอล้านห้าเนี่ยกำลังสวยเลยสวยเลยนะล้านห้าใช่ครับได้นะโอเคนะพอเห็นครับโอเคขอบคุณครับได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือคนชอบก็โอเคคือแต่ผมโพตัวของคนเนี่ยผมว่ามันไอ้ทั้ง3แล้วก็5จริงๆเนี่ยมันต้องถ้าสมมุติรถติดเนี่ยมันต้องแซงขึ้นไปถึงจะรู้ว่าเป็น GT เอาง่ายๆดูแล้วมันเหมือนตัวซีดานปกติแตกต่างกับคนอื่นแต่ก็สวยนะมันก็สวยมันก็ได้ก็ไม่เหมือนใครได้อันนี้ประสงค์แล้วก็จะได้ดูเก๋ๆตรงที่มันจะมีตัวคีบเหงือกฉลามอยู่ที่บังโคลแล้วก็ด้านท้ายที่เป็นนิดนึงเป็นลิฟต์แบ็กหน่อยก็ดูดีนะถ้าชอบก็ไม่มีปัญหาเล่นได้ราคานี้ไหมครับทีด้าติดแก๊สบ่าววาจะมีปัญหาจริงไหมแก๊สรุ่นไหนอ่ะถ้าเป็นแก๊สรุ่นใหม่ที่เป็นหัวฉีดแล้วไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพวกนี้แล้วถ้าเราดูแลก็ตั้งได้คือรถติดแก๊สเนี่ยแน่นอนว่าบ่าววาเนี่ยมันจะซุดเร็วกว่าการใช้น้ำมันปกติอยู่แล้วเพียงแต่ว่านิสสันเนี่ยโดยเฉพาะทีด้าเนี่ยมันถ้าเทียบกับใครถ้าเทียบกับโตโยต้าแน่นอนมันอาจจะอ่อนกว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบแย่ซะทีเดียวนะก็ไม่ใช่ว่าแบบติดไม่ได้มันอยู่ที่คนดูแลด้วยใช่แล้วก็บอกระบบแก๊สรุ่นใหม่มันเสถียรมันจูนมาดีถ้าคุณเอาน้ำมันดีเอาเชื้อเพลิงดีไฟดีครับผมว่าตัวนี้ก็ยืดอายุการใช้งานไปอีกใช่ฮะน้ำมันเครื่องดีๆนะครับใช้งานครับคือมันไม่มีแล้วคำไอ้ที่บอกว่ารถรุ่นนี้ติดแก๊สไม่ได้รถรุ่นนั้นติดแก๊สไม่ได้เพราะมันพิสูจน์แล้วมันติดได้หมดแล้วอยู่ที่การจูนใช่ก็แก๊สรุ่นใหม่มันเจ๋งแล้วไงมันเป็นหัวฉีดแล้วมันมีกล่องมีกล่องจริงๆแก๊สอะยี่ห้อมันเหมือนกันแหละอยู่ที่คุณอยู่ที่โปรแกรมเขาอะโปรแกรมอะแล้วเขาเก่งกับโปรแกรมนั้นตรงไหนครับอย่างนี้มากกว่าครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารายการ Speed Talk ครับ